คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าทำไมท่าทีของพระในวัดพระธรรมกายถึงเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะก็เริ่มที่จะไม่ยืนยันว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือเปล่าทั้งที่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองนะคะนายองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์เพิ่งจะออกมาย้ำค่ะย้ำกับสื่อมวลชนว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังพำนักอยู่ในวัดไม่ได้หนีไปต่างประเทศตามที่เป็นข่าวพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพักรักษาการอาพาธอยู่ภายในวัดพระธรรมกายโดยการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดมาตลอดต่อเนื่องแล้วไม่ใช่เฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์ที่วัดมานับเนื่องแล้วร่วม10ปีด้วยกันนะครับแต่ว่าฝั่งของคุณองอาจเองวันที่นักข่าวถามคำถามนะคุณนรินทร์คุณองอาจบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อมานาน6เดือนแล้วเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมท่าทีของวัดพระธรรมกายถึงพูดจากลับลำแบบนี้นะคะแล้วสาเหตุที่ท่าทีของคนในวัดพระธรรมกายเปลี่ยนไปประเด็นเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมตามกันตำรวจได้ส่งหนังสือไปขู่รักษาการเจ้าอาวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งรักษาการเจ้าอาวาสตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดด้วยซ้ำว่าเป็นใครตำแหน่งอาจจะเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าหนังสือที่ DSI ส่งไปเนี่ยคือเขาไม่ได้ระบุเจาะจงชื่อของรักษาการเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยล่ะค่ะเจ้าอาวาสอาจจะถูกเอาผิดด้วยในข้อหาให้ที่พักพิงกับผู้กระทำความผิดซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือการที่ตำรวจอ้างว่าสาเหตุที่ยังไม่เข้าไปขอหมายค้นวัดพระธรรมกายเพื่อเข้าไปจับกุมตัวพระธรรมชโยเพราะยังไม่มีพยานยืนยันชัดเจนว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดไหมถ้าฟังที่ตำรวจพูดบอกว่ามั่นใจเพียงแค่ 80% แต่อีก 20% เนี่ยคือยังไม่มั่นใจก็เลยยังไม่ไปขอหมายค้นค่ะประเด็นนี้นะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมค่ะเขาให้ข้อมูลกับทีมล่าความจริงมาบอกว่าการขอหมายค้นจากศาลสามารถที่จะทำได้ค่ะโดยมีหลักฐานเพียงแค่ว่าพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะอยู่ในสถานที่นั้นไม่มีกฎหมายมาตราใดนะคะกำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่จะเข้าไปค้นอย่างแน่นอนก่อนที่ผ่านมาคุณสุชาดาก็มีหลายครั้งที่ตำรวจขอหมายค้นไปแล้วเมื่อเข้าไปค้นจริงก็ไม่ได้พบตัวผู้ต้องหาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะค่ะโดยเฉพาะการไปค้นในที่ระหัวฐานนะคะแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะเขียนเอาไว้ว่าให้ค้นได้เฉพาะเวลากลางวันคือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ต้องหาสำคัญนะคุณผู้ชมในคดีใหญ่ๆเนี่ยแหละการค้นเวลากลางวันถ้าทำไม่เสร็จสิ้นก็สามารถขอค้นต่อในเวลากลางคืนได้และถ้ามีผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กฎหมายยังให้อำนาจเพิ่มกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสามารถคุมตัวบุคคลเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการค้นซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา96และมาตรา100ค่ะ